พันผ้ายืดยังไงให้ถูกต้องสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับดร.ฟัน.co เดี๋ยวนี้ครับกับผมครับหมอฟันครับวันนี้ครับหมอจำมาทำคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาแนะนำวิธีที่คุณไปใช้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการพันผ้ายืดที่ถูกต้องนะครับปัญหาการพันผ้ายืดคืออะไรครับผ้ายืดหมอหมายถึงมาถึงนี้สั้นๆครับภาษาอังกฤษเรียกว่า elastic bandage นะครับปัญหาการพันผ้ายืดคือคุณพันไม่ถูกต้องพันผิดวิธีพันไม่เกิดประโยชน์พันก็เหมือนไม่ได้พันเพราะฉะนั้นถึงคลิปนี้นะครับหมอจะแนะนำวิธีการพันอย่างง่ายๆนะครับว่าหลักการใช้ของพันผ้ายืดคือยังไงนะครับวิธีการพันผ้ายืดเนี่ยเราใช้กับการปฐมพยาบาลได้ทุกทีนะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรยังไงครับอยากให้ทุกคนมีความรู้เบื้องต้นแต่สำหรับคนที่ต้องแบบว่าต้องใช้แบบปัจจุบันทันด่วนต้องใช้ในทันทีเช่นสมมติว่าเป็นข้อเท้าเคล็ดข้อเท้าแพงแล้วคุณมีการปวดข้อเท้าผมบอกเลยครับว่าคลิปนี้คุณต้องฟังคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นโอเคนะครับผ้าเป็นอย่างนี้ฮะนี่ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นผ้านะครับแล้วก็เวลาเราใช้นะครับเราจะดึงให้สุดครับอย่างนี้ครับแล้วเราดึงครึ่งหนึ่งครับหลายคนครับเอาแบบนี้แล้วก็พันเลยอย่างนี้คือผ้าเสร็จแสดงไม่ได้มีการใช้เลยนะครับไม่ได้มีการช่วยในการพยุงมาเลยหลักการคืออย่างนี้ครับบอกอาการก่อนสมมติว่าคุณเกิดข้อเท้าพลิกหรือข้อเท้าแพงเวลาคุณปวดคุณจะบวมนะพอบวมไอ้ข้อเท้าไอ้นี่มันจะเป็นการยืดให้ข้อเท้าของคุณไม่บวมมากขึ้นแล้วช่วยให้ข้อเท้าคุณไม่ขยับมากขึ้นอาการลดบวมคุณจึงน้อยลงโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องรู้เรื่องนี้ครับโอเคครับการพันเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่านี่คือดึงเนื้อสุดนะครับเราจะไม่ดึงสุดแล้วเราพันแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพันแน่นอนคือนะครับเลือดจะไหลเวียนไม่ดีคุณจะมีการปลายมือหรือปลายเท้าชาคือปลายต่อเส้นที่คุณพันจะมีการชาเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ดีครับงั้นเอาใหม่ครับถ้าสมมติว่าหมออย่างนี้เสร็จแล้วหมอพันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสมมติพันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็เป็นการพันแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ได้ช่วยในการพยุงอะไรเลยเพราะว่าแรงในการกระทำไม่มีเพราะฉะนั้นครับอันนี้เป็นจุดหลายคนที่ไม่รู้ครับเป็นจุดหลายคนที่ไม่เข้าใจและไม่รู้วิธีการพันให้คุณดึงให้สุดนะสมมติหมอมึงแดงสุดนี่ครับเอาครึ่งหนึ่งครับให้มันมีความตึงตัวของผ้าพันยืดชนิดนี้นะภาษาอังกฤษเรียกว่า elastic bandage สักแบบสักระยะหนึ่งนะฮะสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตสอนลักษณะของ2วิธีนะพอดีมันไม่ได้มีหุ่นนะฮะโอเควิธีแรกครับให้คุณดึงไปมานี้ประมาณสุดแล้วเราพันนะครับเราจะไม่พันอย่างนี้สมมุติอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้พันแบบนี้นึกภาพไหมฮะแต่เราจะพันเหมือนหันด้านหลังของผ้าเพื่อให้ผ้าอะไรครับมันม้วนไปได้อย่างนี้ขออนุญาตถอดนาฬิกาสักครู่นะฮะสมมตินะครับผมมีปัญหาว่าปวดข้อมือสมมติเล่นเทนนิสหรืออะไรก็ได้แต่เราปวดแขนเวลาการพันก็อย่างนี้ครับพันอย่างนี้ครับปุ๊บดึงสูตรครับเอาครึ่งหนึ่งแล้วก็พันครับเวลาการพันตรงไหนที่มันเป็นข้อโอเคไหมตรงไหนเป็นข้อเราก็เน้นตรงจุดนี้นะครับเขาเรียกว่า finger of eight ในภาษาอังกฤษครับก็คือให้คุณพันเป็นสนามเลขแปดเมื่อคุณพันมาอย่างนี้ปั๊บแล้วเราก็พันลงแบบนี้ครึ่งครับครึ่งนะฮะหลักการคืออย่างนี้แล้วก็ปุ๊บเห็นไหมฮะอย่างนี้ขึ้นพอดีหมอไม่ได้มีหุ่นมาขึ้นอย่างนี้นะอย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนเป็นการไขว้มันเป็นเลขแปดเหมือนเราจะเติ๊ดเติ๊ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มแน่นขึ้นครับมันก็จะดามให้ไปถึงข้อสมมติเราปวดข้อมืออยู่ก็จะทำดามข้อมือเราให้ไม่รับอาการปวดน้อยลงขยับน้อยลงข้อเท้าก็เหมือนกันแต่ละการที่หมอจะบอกคือดึงสุดแล้วเอาครึ่งหนึ่งให้มันมีแรงกระทำสักนิดหนึ่งแล้วก็ผ่านนะแต่สำหรับอีกแบบนึงอันนี้คือแบบแรกเนาะอีกแบบนึงครับเป็นอาการพันที่เกิดจากพวกกระดูกหักนะหรือการปฐมพยาบาลแบบว่าเบื้องต้นเช่นสมมติว่าเราไปพบคนไข้แล้วมีแล้วต้องเข้าใส่เฝือกอะไรเช่นแบบนั้นพอใส่เฝือกไปนั้นการพันแบบนั้นจะเป็นการพันอีกแบบนึงครับเขาเรียกว่าการพันแบบครึ่งทับครึ่งหมอพูดง่ายๆแล้วกันเป็นการพันแบบครึ่งทับครึ่งเหมือนกันครับสมมติว่ามีปัญหาตรงนี้สมมติมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ดึงสุดแล้วก็ครึ่งเดียวแล้วก็เริ่มพันนะครับจะเป็นลักษณะของครึ่งทับครึ่งเห็นไหมครับนี่ฮะไหนครึ่งทับครึ่งไปเรื่อยๆอันนี้ครับจะมีประโยชน์นี่นะฮะนี่ฮะครึ่งทับครึ่งไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่เนาะประมาณนี้เนาะครึ่งทับครึ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากๆครับสำหรับผ้านี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นพวกเส้นเลือดขอดนะคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดหมอแนะนำให้ต้องซื้อเป็นถุงน่องก็ได้ครับมาห่อหรือถ้าคนไม่มีถุงน่องก็เอาผ้าแบบนี้มาพันก็ได้นะก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นพันแบบครึ่งทับครึ่งวนไปเรื่อยๆถ้าเป็นตามข้อก็พันแบบเลขแปดสังเกตว่าพันแบบเลขแปดอย่างนี้ถ้าพันแบบไปเรื่อยๆก็ครึ่งทับครึ่งไปเรื่อยๆแต่หลักการที่สำคัญที่ผมจะเตือนนะครับเพราะหลายคนพันแบบไม่ประโยชน์คือแค่พันเฉยๆอันนี้ไม่ประโยชน์หรือแค่ดึงแล้วตึงมากเกินไปเลือดก็จะไหลเวียนไม่ดีเอาแค่อย่างที่บอกครับดึงให้สุดแล้วก็เอาที่ครึ่งหนึ่งโอเคครับงั้นคลิปนี้ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วให้ทุกคนลองเอาไปใช้ผ้าพันยืดอย่างถูกต้องนะเอาลืมบอกไปเมื่อพันเสร็จครับมันจะมีอันนี้ให้กรัด
นะฮะแล้วคุณก็กัดระหว่างปลายอันกับยึดกับตัวของผ้าโอเคเนาะนะครับประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นประโยชน์ให้คุณติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ